มาต่อกันที่คุณแม่คนสวยไอ้อภิสดานะคะที่อุ้มท้องลูกสาววัย8เดือนออกงานโชว์ตัวเป็นครั้งแรกค่ะพร้อมออกมาตอบคำถามสื่อนะคะถึงเรื่องที่กระแสดราม่าของสามีค่ะอุ้มท้อง8เดือนออกงานโชว์ตัวเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับไอ้อภิสดาก็ยังสวยแซ่บเหมือนเดิมค่ะแถมในงานโชว์แหวนมั่นเป็นเพชรเม็ดโตมาให้ดูด้วยแต่ก็มีโอกาสเจอเธอทั้งทีต้องคว้าตัวมาสัมภาษณ์สักหน่อยค่ะตั้งแต่เรื่องขึ้นแท่นเป็นคุณแม่และเรื่องคุณสามีชาวต่างชาติที่ไม่ยอมเปิดหน้าพร้อมด้วยกระแสดราม่าที่มีคนออกมาแชร์ฝ่ายชายก่อนหน้านี้โดยคุณแม่คนสวยก็ยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากที่ได้เป็นคุณแม่แล้วและจะบินไปคลอดลูกที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะบ้านที่กรุงเทพยังไม่ซึ่งจะเป็นการผ่าคลอดเพราะกลัวการคลอดแบบธรรมชาติค่ะด้านเรื่องสามีที่ถูกแฉตนบอกเลยว่าไม่ได้เป็นเมียน้อยใครที่เก็บตัวเงียบเพราะตนให้เกียรติตัวเองที่ไม่ออกมาพูดและไม่อยากให้ค่ากับอะไรแบบนี้ส่วนที่ไม่เปิดตัวสามีเพราะหมอดูทักว่าถ้าไม่เปิดแล้วรักจะดีบวกกับตนเป็นคนไม่ค่อยลงรูปแฟนอยู่แล้วนะคะอยากให้พื้นที่ส่วนตัวกับอีกฝ่ายด้วยค่ะไปฟังเสียงของคุณแม่คนสวยกันหน่อยค่ะทุกคนเลยนะจะพูดว่าความรักอะถ้าไม่เปิดเผยอะจะดีที่สุดเพราะด้วยแบบราศีของเรามันอาจจะแต่เราอะไม่เป็นเมียน้อยใครนะเราจะต้องออกมาแก้ข่าวไหมกับแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องออกมาแก้ข่าวอะเรารู้สึกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเองอะไม่อยากที่จำเป็นที่จะต้องให้ค่ากับอะไรที่มันแบบอย่างนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกี่รอบกี่รอบโชคดีมากที่เรามีน้องอยู่ในท้องอะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากส่งอารมณ์อะไรที่มันไม่ดีไปถึงน้องเลยเราเลยตอนนั้นอ่ะคุณสามีบอกว่าแบบเขาแบบขอบคุณเราแล้วก็แบบประทับใจที่เราแบบหนักแน่นพอ